่วงแรกนะอาจารย์เจนก็มีศิลปินนะคะในดวงใจอันนี้เรียกได้ว่าเป็นศิลปินเนี่ยหน้าใหม่แกะกล่องเลยนะคะเพราะว่าเธอคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะคือน้องป๊อปปี้ค่ะนะคะเราจะรู้จักเขานะคะในนะคะนักร้องแห่งเวทีไมค์ทองคำสี่นะคะน้องป๊อปปี้ปัชญาลักษณ์โชติวุฒินันท์นั่นเองนะคะบอกได้เลยว่านะคะสาวสวยคนนี้นะคะเป็นสาวสวยที่วัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นเองค่ะดีกีนะคะเป็นแชมป์หญิงคนแรกค่ะจากเวทีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไมค์ทองคำสี่นะคะและเพียงแค่เธอนะคะปล่อยซิงเกิลเพลงแรกนะคะชื่อเพลงต้องฮักให้สุดใจออกมานะคะเรียกได้ว่ายอดวิวเนี่ยพุ่งทะลุล้านวิวในเวลาเพียงแค่อาทิตย์เดียวเองค่ะมีผู้คนนะคะต่างนำเพลงของเธอเนี่ยไปร้องตามจนเกิดกระแสนะคะการ cover นะคะกันอย่างมากมายในโลกโซเชียลนั่นเองทำให้นะคะตัวน้องป๊อปปี้เองเนี่ยเรียกได้ว่านะคะเป็นที่พูดถึงในวงกว้างขวางนะคะถือว่าเป็นความสำเร็จก้าวแรกค่ะของการเป็นนักร้องลูกทุ่งอย่างแท้จริงของสาวน้อยป๊อปปี้ไปแล้วนะคะแต่พอพูดถึงความดังนะคะหลากหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะแฟนคลับน้องป๊อปปี้เนี่ยนะคะก็อยากจะเอาใจนะคะมาช่วยเชียร์เธออยากให้เธอโลดแล่นนะคะมอบความสุขให้กับนะคะพวกเรานะคะชาวแฟนเพลงเนี่ยตลอดไปนะคะหลากหลายคนก็ฝากคำถามมาเอ๊อาจารย์นะคะน้องป๊อปปี้เนี่ยยังสามารถที่จะดวงพุ่งแรงได้อีกหรือเปล่าและความสำเร็จของเธอเนี่ยตั้งแต่วัยเพียงแค่17ปีเนี่ยนะคะจะทำให้เธอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งดวงดาวค่ะที่มาประดับวงการเพลงลูกทุ่งหรือเปล่าต้องบอกได้เลยค่ะว่าเด็กคนนี้ดวงไม่ธรรมดานะคะด้วยความที่นะคะเธอมีความพยายามค่ะและเธอนะคะไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะตอนนี้นะคะนอกจากที่จะมาปล่อยนะคะผลงานเพลงให้แฟนรายการนะคะหรือแฟนเพลงเนี่ยได้ฟังกันแล้วนะคะในอนาคตค่ะเมื่อเธออายุ21ปีขึ้นไปนะคะเชื่อว่าเธอจะเป็นศิลปินชั้นแนวหน้าและเป็นศิลปินเนี่ยที่หลากหลายคนเนี่ยนะคะร้องเพลงตามรวมถึงเพลงของเธอนั้นจะเป็นที่ชื่นชอบและนิยมมากกว่านี้แน่นอนถือว่าเป็นศิลปินนะคะสาวน้อยนะคะดาวรุ่งพุ่งแรงที่น่าจับตานะคะในปีนี้กันเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้ามาพูดถึงนะคะว่าเอ๊ะดวงของเธอแบบนี้นะคะเธอเหมาะที่จะทำบุญอย่างไรนะคะสาวป๊อปปี้นี้นะคะเหมาะที่จะทำบุญนะคะอะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับน้ำค่ะวัดใกล้น้ำก็ได้นะคะการทำบุญโดยการนะคะถวายนะคะน้ำดื่มเป็นแพ็คๆก็ได้หรือการทำบุญนะคะเกี่ยวข้องกับการปล่อยปลาก็ได้ทำอะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะร่วมสมทบทุนสร้างห้องน้ำก็ได้หรือบางทีเนี่ยนะคะสร้างนะคะอาจจะเป็นแท้งน้ำนะคะที่กักเก็บน้ำนะคะก็จะช่วยให้นะคะเธอสามารถเก็บพลังออร่าและที่สำคัญความมีชื่อเสียงนั้นได้ตลอดไปนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือศิลปินในดวงใจของเรานะคะในวันนี้นั่นเองค่ะ